รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์มีความเป็นปกติวางอนาคตอย่างยั่งยืนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี